ป็นราศีเดียวกับดวงเมืองนะครับเพราะว่าช่วงวันที่ของราศีเมษเนี่ยมันอยู่14เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับแต่ว่าดวงเมืองเนี่ยก็ลงหลักเมืองกันในวันที่21เมษายนนะครับแล้วเนี่ยราศีเมษก็เป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ราศีเมษเนี่ยข่าวดีอันดับแรกคือว่ามีเริ่มมีตัวช่วยเข้ามานะครับราศีเมษเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้มันมีความผันผวนขึ้นๆลงๆขึ้นลงๆอยู่แต่ว่าในปี63นี้เนี่ยเป็นราศีแห่งความก้าวหน้าโอกาสในการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานออฟฟิศอยู่เนี่ยราศีเมษเป็นราศีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความรับผิดชอบในเรื่องของงานมากขึ้น มีภาระมากขึ้นแต่เรื่องเดียวที่เป็นปัญหาหลักของราศีเมษก็คือเป็นราศีที่มีเรื่องเสียเงินเยอะที่สุดนะครับเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะครับเรื่องความวุ่นวายในรายจ่ายคือมันจะมีรายจ่ายจรนะครับแสดงว่าชาวราศีเมษจะมีการจับจ่ายใช้สอยต้องระวังกระเป๋ารั่วโอ้นี่ไงเป็นราศีที่กระเป๋ารั่วใครเกี่ยวราศีเมษเนี่ยให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายหน่อยคือบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจ่ายด้วยคือการเสียเงินในสาเหตุที่มาจากดวงเนี่ยมันเป็นการเสียเงินในแบบที่ไม่น่าเสียเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมทุกจ่ายค่าไฟช้าอะไรเงี้ยนะไปโดนคืออะไรแบบนี้ใครๆเกิดราศีเมษเนี่ยต้องดูและที่สำคัญคือมันจะมีคนมาวุ่นวายเรื่องการเงินของเราเยอะนะครับภาษาดวงศัพท์เทคนิคหน่อยเขาเรียกว่าเป็นแบบราหูค้นทรัพย์ก็คือจะมาค้นเอาเงินทองให้เรามีรายจ่ายไปดังนั้นราศีเมษก็ต้องเตือนหน่อยก็แนะนำเลยครับว่าคุณมีโอกาสก็บริจาคเอาตามที่เรามีพลังนะกำลังนะก็คือให้เหมือนแบบให้มันมีเรื่องเสียเงินโดยอัตโนมัติโดยแบบที่ตัวเราตั้งใจถ้าเสียเงินแบบเป็นประโยชน์ด้วยนะมันก็จะได้แก้เคล็ดเรื่องเสียเงินแบบที่ไม่ควรเสียไปเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆถ้าเรารู้ว่าเราจะเสียเงินไปแล้วจริงไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติเรารู้จะเสียอยู่แล้วทำไปเลยบ้านนิดๆหน่อยๆแต่งเติมไปเลยคือให้มันเสียเงินอะไรเกี่ยวกับตัวเองเนี้ยหรอพี่ใช่เรื่องบ้านเรื่องการลงทุนศัลยกรรมนะครับเอาศัลยกรรมก็ได้นะคือง่ายๆในปี63เนี่ยให้เรามีการวางแผนในการใช้เงินลบล้างกันได้ด้วยเพราะว่ามันเนี่ยมันต้องเสียแล้วไงมันต้องเสียอาจจะรู้จะเสียปุ๊บเนี่ยอ่ะงั้นพอดีจะทำบ้านใหม่พอดีอย่างเงี้ยก็ลุยจะทำร้านใหม่พอดีก็ทำจะทำหน้าใหม่ก็ไปทำซะคือให้มันมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียให้ด้วยตัวเองดีกว่าคือเสียให้ตัวเองหรือบางทีเขาบอกว่าการสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมวันเมษายนน่ะอันนี้คือหมอช้างเคยบอกเอาไปให้พ่อให้แม่เนี่ยเราเหมือนปกติที่เราเคยให้อยู่ละหมื่นสองหมื่นเราอาจจะยอมเสียเงินเป็นก้อนเราให้พ่อให้แม่เออจริงอันนี้มันช่วยได้จริงจริงใช่ไหมพี่ปการีเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราตอบแทนนะคนที่มีความกตัญญูเนี่ยเขาก็เรียกว่าความดีตรงนี้ก็จะช่วยคุ้มครองเราจริงมดดำเนี่ยเขานี่เขาเขียนเตรียมเขียนเช็คให้พ่อ5ล้านนะโอ้โหเออเห็นพ่อดูอยู่นะนี่พ่อดูอยู่นะพูดออกทีวีเลยเห็นบอกปีนี้มดดำเตรียมเขียนเช็คให้พ่อ5ล้านพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเตรียมรับละโอเคอ้าวเราไปกันต่อเพราะฉะนั้นคุณฟังนะฮะราศีเมษเราได้บอกวิธีแก้คุณไปแล้วปีนี้คุณจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองหรือเขาบอกถ้าดีที่สุดราศีเมษทำประกันชีวิตไปซะมันจะปลอดภัยดีเลยเออเป็นวิธีที่ออกที่ดีทำประกันคือประกันสุขภาพประกันสุขภาพประกันชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเงินแล้วก็เป็นการลงทุนที่ดีด้วยครับมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่แบบว่าเสียเยอะแยะ